สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันเชิญยิ้มสุจทนช่วยเคลียร์มรดกโรเบิร์ตสายควันณโรงศพญาติมีหน้าชาหลังทรัพย์สมบัติทั้งหมดตกเป็นของลูกเมียล่าสุดวันเชิญยิ้มสุจทนช่วยเคลียร์มรดกโรเบิร์ตสายควันณโรงศพญาติมีหน้าชาหลังทรัพย์สมบัติทั้งหมดตกเป็นของลูกเมียโดยเมื่อคืนวันที่22กันยายนไปในงานศพของโรเบิร์ตสายควันทางวันเชิญยิ้มและถั่วแระเชิญยิ้มคุณแจ๋วภรรยาโรเบิร์ตและลูกสาวของโรเบิร์ตพร้อมด้วยคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตสายควันได้มาเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นกันหน้าโรงศพของโรเบิร์ตซึ่งทางวันเชิญยิ้มกล่าวว่าพี่น้องตลกขอเป็นตัวกลางเคลียร์ในเรื่องทรัพย์สินของโรเบิร์ตสรุปคือทรัพย์สินของโรเบิร์ตทั้งหมดจากนี้เป็นของลูกและเมียทั้งหมดเพราะบางครั้งเจอญาติของโรเบิร์ตสายควันมาถามว่ามาเยี่ยมให้เงินเท่าไหร่ซึ่งความจริงไม่ควรพูดคำนี้เนื่องจากตนมาเป็นประจำทุกวันทำให้รู้สึกไม่ดีก่อนตอบไปว่า 1-2,000 บาทจากนั้นญาติของโรเบิร์ตยังบอกว่าครั้งหลังเอามาให้เยอะๆหน่อยนะตอนนั้นโรเบิร์ตยังหันไปพูดกับญาติว่าทำไมพูดแบบนี้ตนจึงรีบเดินออกไปพออีกวันโรเบิร์ตต้องมาขอโทษเพราะญาติพูดคำนี้ออกมาแต่ตนไม่ติดใจอะไรที่ผ่านมาญาติโรเบิร์ตและพี่แจ๋วไม่เข้าใจกันจึงอยากเคลียร์เรื่องและปัญหาให้จบในวันนี้ไม่อยากเป็นตัวละครในเรื่องนี้แค่ต้องการให้พี่โรเบิร์ตรับรู้และนอนตายตาหลับเพราะวันที่จากไปที่โรงพยาบาลนอนตาไม่หลับพี่โรเบิร์ตไม่ได้รวยเป็นร้อยล้านพี่โรเบิร์ตอยู่กับลูกและภรรยาลำบากกันมาจึงอยากให้ทุกอย่างกับลูกและภรรยาคุณเจ้าภรรยาโรเบิร์ตกล่าวเสริมว่าบอลจะมาเยี่ยมและหาโรเบิร์ตทุกวันไม่ว่าจะติดงานหรือเลิกงานดึกตีสองตีสามก็จะมาหาทุกวันพร้อมอาหารถ้าไม่อยู่ก็จะฝากเด็กที่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนไม่เคยขาดตกบกพร่องตอนนี้ถ้าทุกฝ่ายจบก็โอเคไม่ได้ติดใจอะไรอยากให้เห็นกับคนที่นอนอยู่ตรงนี้ถึงเวลายุติแล้วเรื่องแบบนี้ด้านลูกสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าขอให้จบและเห็นแก่พ่อเพราะพ่อไม่สบายใจเนื่องจากจะบอกตลอดว่าอย่าทะเลาะกันเพราะทุกคนคือครอบครัวต้องรักษาและสามัคคีกันอยากให้นึกถึงหน้าพ่อไว้ส่วนคุณฝนน้องสาวของโรเบิร์ตกล่าวว่าตามที่บันพูดและจะรับฟังทุกอย่างโดยทางญาติและครอบครัวตอบว่าโอเคกับข้อตกลงนี้ยืนยันจะไม่ตั้งทนายมาฟ้องร้องขอโทษทีมงานและบริษัทที่ช่วยพี่ชายพี่สะใภ้และหลานมาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ